แม่ครับทำไมวันนี้ทำเมนูอะไรครับเนี่ยก็ผัดบวบใส่ไข่อะสิผัดบวบใส่ไข่เออผมไม่กินผัดบวบใส่ไข่ผมไม่กินแล้วไม่กินแล้วจะกินอะไรผมกินมาเยอะแล้วผมนั่งยันนอนยันยืนยันแล้วผมไม่กินแล้วผัดบวบอะผมกินอย่างอื่นผมไม่กินผัดบวบอะก็จะกินอะไรมาเริ่มปอกบวบกันเลยแม่ทำไมแม่จะผัดบวบให้มันกินอีกเหรอก็ต้องผัดให้มันกินนะสิมันไม่กินนะมันบอกมันไม่กินเดี๋ยวแม่จะผัดให้มันกินเห็นไหมแม่จะผัดให้มันกินเออเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคอยดูมันบอกมันนั่งยันยืนยันนอนยันมันบอกไม่กินปล่อยมันให้นั่งนอนยันไปเดี๋ยวข้าจะป้อนมันเองล้างบวบเลยจ้าจะมาเด็ดพริกสดๆจากสวนยายตุ่มกันนะจ๊ะนี่โหเม็ดใหญ่ๆสดๆเลยนี่จ้าของแท้สดๆจากสวนเอากระเทียมใส่ลงไปได้กระเทียมได้พริกแล้วเราจะทำการปั่นปั่นพริกปั่นกระเทียมโเทน้ำมันจ๊อดใส่หมดแล้วเหรอแม่ใส่เลยจ้าให้เหลืองก่อนเหลืองก่อนนะจ๊ะจากนั้นทำไงแม่ใส่หมูเลยจ้าใส่อะไรต่อจ๊ะใส่ซีอิ๊วขาวนิดยอน้ำเหรอแม่ด่อยดิ ต้มตำซี่ไปใส่ซอสหอยมันหอยใส่ผงนัวนิดหน่อยตาลนิดหน่อยใส่บวบเลยจ้าเอาเลยจ้าเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟโอ้ยเสร็จแล้วไงเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ่ะผมบอกผมไม่กินผัดบวบฮะทำไมทำไมไม่กินผัดบวบอ่ะไม่ใช่ผัดบวบไม่ใช่ผัดบวบใส่ไข่ผัดกะเพราบวบผัดกะเพราบวบเออแถวไหนก็สรรหาให้ทำเนี่ยก็นี่แหละยายตุ่มนี่แหละก็มึงไม่กินนะแหละผัดกะเพราผัดใส่บวบโอ้โหแกทำอย่างนี้ใครจะไปกินได้ล่ะไหนลองอ้าปากดิอ้าปากดิเทลอ่ะแม่ลองใส่ไปไหนเคี้ยวเคี้ยวเกินเป็นไงกินได้ไหมก็กินได้เออแล้วบอกกินไม่ได้ยังไม่ได้อร่อยอยู่ว่ะอ้าวคือผมขอหมดจานเลยอ้าวมันแน่นอนอยู่แล้วนะแม่เนาะผัดกะเพราบวบใส่หมูสับสุดยอดยายตุ่มจัดให้